อย่าลืมอันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซีซัทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็เห็นน้องมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าพี่ S.B 5 comeback แล้วนะ S.B 5 มาแล้วนะ MV มาแล้วนะมาแบบคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยคือฝนก็โอเคค่ะพี่รู้ตั้งแต่ตอนที่น้องคอมเมนต์แรกแล้วนะคะฝนก็ขอบคุณที่มาเตือนกันนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยฝนแทบไม่ได้ตามเด็กๆเลยนะคะก็จะไปตามทางเกาหลีซะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะคะสำหรับเพลงที่ผมจะมา reaction วันนี้นะคะเพลงของ S.B 5 เป็นเพลงที่มีชื่อว่า Dream นะคะเรื่องของความฝันก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันของเด็กๆกันแหละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า MV จะเป็นแนวไหนเนาะเห็นปะเปิดตัวมาก็รู้เลยว่าแบบเอ้ยกว่าจะมาเป็น S.B 5 อะไรอย่างเงี้ยความธีมชมพูอ่ะก็รู้แหละว่าสปอนเซอร์หลักคือธนาคารออมสินโอ้โหเสียงบาสแบบหนูเข้มไม่คือลูกหนูน่ารักมากเลยอะลูกบาสคิมมอนแบบมันก็แนวประมาณแบบบอกถึงความฝันแล้วกว่าจะมาเป็น S.B 5 กว่าจะได้มาทำตามความฝันที่ตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยคนลุกไม่รู้คนลุกเพราะอะไรภาพมันตัดไปตัดมาจนแบบบางทีมันเห็นลายการเต้นไม่ครบอะว้าวมีโซโล่ว่ะมีแดนเบรกนิ่งเงียบไปไม่ใช่ภาพนิ่งอะไรนะกำลังตั้งใจดูบัตรเดบิต GSB 5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์ Enjoy GSB New Experience ความสุขทางการเงินรูปแบบใหม่จากธนาคารออมสินก็คือสปอนเซอร์หลักคือธนาคารออมสินแหละแต่คือเขาหล่อไง หล่อบ้าน่ารักมากเลยอ่ะก็ ที่ฝนนิ่งๆไปเพราะว่าแนวเพลงมันอาจจะยังดูไม่คึกคักสำหรับตัวฝนเองนะแล้วก็มันเป็นเพลงที่ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันเนาะมันเป็นการเหมือนเล่าเรื่องซะมากกว่าแล้วก็ในตัวของ MV อ่ะฝนคิดว่าเขาเน้นมากเกินไปในเรื่องของการที่ให้ศิลปินมาถือบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คือแค่ใส่โลโก้เข้าไปเขาก็รู้แล้วว่าคือสปอนเซอร์หลักเว้ยแล้วก็ถ้าจะพูดสโลแกนตอนจบเพลงด้วยคือจริงๆมันรู้สึกขัดนะเพราะว่ามันไม่ใช่ MV อ่ะมันเหมือนเป็นการโฆษณาอันนี้ความรู้สึกของฝนเองนะอย่างที่บอกไปแหละคือมันก็โฆษณามากเกินไปอ่ะแล้วก็มีตอนท้ายคลิปอีกมีกลางคลิปมีถือบัตรมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันอย่างที่ฝนบอกโฆษณามากกว่าการทำ MV แล้วก็จริงๆถ้าพูดในเรื่องของความฝันของเด็กๆการร้องอ่ะฝนว่าร้องดีแล้วก็แรปเยอะด้วยแล้วก็เป็นการแรปที่ฝนคิดว่าถ้าเด็กๆแต่งแรปเองด้วยเนื้อร้องที่มาจากเด็กๆเองอะไรอย่างเงี้ยฝนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฝึกความสามารถของเด็กๆได้นะแล้วก็ฝนว่าเป็นเพลงที่ไม่เลวเลยในการที่จะเปิดให้กำลังใจกันหรือว่าในการที่จะเปิดในค่ายต่างๆเปิดฟังที่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงที่มีดนตรีสนุกพอสมควรแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่พีคมากๆแต่ว่าถ้าฝนคิดว่าเป็นเรื่องของความฝันอะแนวแบบของ S.B 5 เนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกสดใสมากกว่าแต่ถ้าเป็นแนวที่ฝนอยากจะฟังจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแนวรู้สึกเกี่ยวกับความเศร้าความฝันที่แลกด้วยความรันทดรักตากตามอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะฝนจะรู้สึกอินมากกว่านะคะโอเคก็มาทำให้แล้วนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงนี้หรือเปล่าที่น้องบอกว่าจะให้พี่ทำให้นะคะแต่ว่าพี่ก็เห็นแค่เพลงนี้แหละที่เป็นเพลงใหม่ที่สุดนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปหน้านะคะผมจะมาเรียกชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง